สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตอนนี้นะครับนะยชัชฆ่าเล็กโตสามสิหรุ่น GSN นะฮะเป็นรุ่นท็อปของเขานะตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงตรงนี้เป็นปรับโหมดนะออตโต้บใช้กับแฟลนะครับส่วนในตรงข้างบนตรงนี้เป็นไว้เปิดฝาหลังนะแระดึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบคอร์รงตรงนี้นะครับ มันก็จะพันฟิล์มเข้าไปนะส่วนตามร่องอะไรนี้ยบุแล้ว่ซิลกันแสงรั่วให้ใหม่แล้วนะรั่วอีกอีกการใช้งานหนึ่งก็คือกดเรากอฟิล์มให้เรากดตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ไว้กอฟิล์มนั่นเองหมุนตามลูกศรตรงนี้นะครับกล้องทุกรุ่นจะมีบอกหมดนะกล้องฟิล์มอ,อาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้แลวแล้วแต่รุ่นนะตรงนี้เป็นไฟไฟดูว่าแสงนะ อันนี้ก็ปรับ ISO นะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับตรงนี้เป็นเช็คแบตกดด้วสีเขียวจะขึ้นตรงช่องนับฟิล์มนะแลเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มพอขึ้นฟิล์มแล้วกดตรงนี้ยังไม่ต้องกดสุดนะครับกดเกือบครึ่งก็พอเนี่ยถ้ามันขึ้นสีแดงแบบนี้คือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณนะตอนนี้นะถ้าเรากดไปแล้วไฟไม่ขึ้นอ่าอย่างนี้พอดีเลย5.6 ไฟไม่ขึ้นก็แสดงว่าพอดีนะครับก็กดสุดได้เลยก็กดกดสุดก็คือกดถ่ายได้เลยนะครับแล้วเหมือนกล้องกล้องดิจิตอลตอนนี้กดครึ่งหนึ่งก็คือโฟกัสใช่ไหมแต่เนี้ยกดครึ่งหนึ่งก็คือเช็ควัดแสงนี่อันนี้สีส้มก็ตรงข้ามกับสีแดงนะอันนี้เตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปห6จุดหกเหมือนเดิมเนี้ยพอดีก็กดถ่ายได้เลยนะครับมาตรงเนี้ยก็จะเปิดปิดนะฮะอ่าอันนี้มันก็ไว ครับาผมปรับส6บหกเนี่ยมันขึ้นไฟส้มใช่ไหมแต่กดถ่ายให้ดูเนี่ยมันก็จะเห็นชัดกว่านะมันสเปดมันก็ช้านั่นเองเนะอะน,นี่ผมปรับเป็นชัตเตอร์บีแล้วกดมันจะขึ้นไฟสีส้มตลอดนะถ้าเป็นชัตเตอร์บีนี่กดค้างนะครับพอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดรูรับแสงเข้าภาพเนะอันเนี้ยเออไว้ถ่ายแบบพวกพวกไฟท้ายรดเป็นเส้นย,วยาวๆหรือว่า อา,าเป็นวางตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามือต้องนิ่งมากๆนะครับก็เราเลือกปรับดูรับแสงเราเองได้เลยนะครับอันนี้ผมกลับเป็นออโต้แล้วนะแล้วผมขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดดีทำงานดีนะครับโอเคกล้องทำงานครบถ้วนคนัะขอบคุณมากๆครับ